ลดอาการติดมือถือมากจนเกินไปด้วย Digital Wellbeing อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจของทางฝั่ง Android นะคะก็คือ Digital Wellbeing นั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทำให้ผู้ใช้นะคะช่วยโฟกัสกับสิ่งต่างๆได้ดีมากขึ้นค่ะอีกทั้งประโยชน์นะคะก็ยังช่วยให้เราเนี่ยโฟกัสกับการนอนได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะขั้นตอนตั้งค่าได้ง่ายๆจะทำยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วกดเข้าไปที่ Digital Wellbeing หรือว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถค้นหาผ่านทางหน้าจอโฮมได้เลยค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีทั้ง Digital Wellbeing แล้วก็การควบคุมของผู้ปกครองโดยเข้ามานะคะสิ่งที่เห็นอันแรกเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลการใช้งานแอปของเราค่ะอย่างเช่นเราใช้ YouTube นะคะก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่มีให้เช็คทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์เลยค่ะต่อมานะคะเป็นการแสดงแจ้งเตือนค่ะว่ามีเข้ามากี่รายการในแต่ละแอปและสุดท้ายนะคะก็จะมีว่าวันนึงเนี่ยเราปลดล็อกไปกี่ครั้งซึ่งเรานะคะก็ยังสามารถตั้งเป้าหมายระยะเวลาในการใช้งานหน้าจอและระยะเวลาการใช้งานแอปอย่างเช่น YouTube ก็สามารถตั้งได้ว่าอยากให้ใช้งานกี่ชั่วโมงหรือว่ากี่นาทีพอเมื่อใช้งานครบระยะเวลาที่กำหนดไว้นะคะก็จะขึ้นแจ้งเตือนมาโดยที่เมื่อหมดระยะการใช้งานแอปที่ตั้งไว้แล้วนะคะเมื่อออกมาที่หน้าจอโฮมเนี่ยตัวแอปก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีเทาโดยที่เราจะสามารถกลับมาใช้งานแอปอีกทีได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนตัวตั้งค่าเวลาหรือใช้งานได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นโหมดโฟกัสค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนจากโทรศัพท์นะคะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิกับสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะโดยแอปนะคะทั้งหมดเนี่ยจะถูกบล็อกในโหมดโฟกัสยกเว้นแอปที่เราเลือกเพื่ออนุญาตให้สามารถใช้งานได้ค่ะโดยแอปต่างๆนะคะก็จะสามารถเข้าไปตั้งค่าได้เพียงกดเข้าไปที่คำว่าแก้ไขแล้วเลือกแอปที่ต้องการใช้งานจากนั้นนะคะกดไปที่คำว่าเรียบร้อยและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถตั้งระยะเวลาใช้งานได้อีกด้วยค่ะพอเมื่อกดออกมาที่หน้าจอโฮมนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเพียงแอปที่เรากดเลือกให้อนุญาตใช้งานได้เท่านั้นที่ตัวแอปนะคะจะเป็นสีส่วนแอปอื่นๆที่เราไม่ได้เลือกให้อนุญาตใช้งานเนี่ยตัวแอปก็จะแสดงเป็นสีเทาค่ะโดยที่โหมดนี้นะคะเราก็เลือกที่จะตั้งค่าชื่อโหมดเองเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะเช่นเวลานอนหรือว่าเวลาออกไปเที่ยวนะคะเราก็สามารถตั้งได้ว่าตัวแอปไหนเนี่ยจะสามารถใช้งานหรือว่าจะสามารถแจ้งเตือนได้บ้างต่อมานะคะจะเป็นโหมดเวลาเข้านอนค่ะโหมดนี้นะคะก็จะเป็นการเตรียมเข้านอนโดยจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นสเกลสีเทาและสามารถปิดเสียงการโทรการแจ้งเตือนและเสียงอื่นๆสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานได้ทันทีหรือเลือกที่จะกำหนดวันเวลาเปิดใช้งานเองก็ได้ค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกนะคะว่าจะทำให้เรานอนง่ายขึ้นเพราะว่าด้วยความที่หน้าจอเนี่ยเป็นสีเทาทำให้รู้สึกว่าสบายตากว่าหน้าจอที่เป็นสีทำให้ตาของเรานะคะไม่ต้องไปเพ่งมองหรือว่าเกิดความผ่อนคลายมากกว่าพอดูไปสักระยะนะคะก็ทำให้เกิดความง่วงแต่ว่าปัญหาก็อาจจะมีอยู่บ้างนั่นก็คือตอนที่เราเปิดใช้งานโหมดนี้แต่ว่าเรายังไม่นอนหรือว่ายังเล่นเกมดูหนังอยู่ตัวเครื่องนะคะก็จะทำงานหนักมีอาการร้อนอย่างรู้สึกได้เลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเปิดเกมหรือว่าวิดีโอไปพร้อมกับการย้อมสีหน้าจอไปในตัวด้วยและสุดท้ายนะคะเป็นตัวตรวจสอบระดับเสียงค่ะจะเป็นการตรวจสอบระดับเสียงนะคะเพื่อให้หูของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหูฟังบางรุ่นนะคะก็อาจทำให้การวัดระดับเสียงที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะวัดไม่ได้พอมีโหมดนี้เข้ามานะคะก็จะช่วยตรวจสอบระดับการฟังเสียงของหูเราได้ดีขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับ Galaxy Buds ค่ะและนี่นะคะก็คือการตั้งค่า Digital Wellbeing แบบขั้นต้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีโหมดต่างๆที่น่าสนใจหรือว่าการตั้งค่ายังไงที่แปลกใหม่ไปเนี่ยก็สามารถเข้ามาแนะนำและพูดคุยกับเราได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ